ครับท่านผู้ชมครับมาถึงช่วงนี้นะครับจะพูดถึงเรื่องราวของเรื่องที่น่าสนใจนะครับในเบรกนี้นะครับเรามีแขกรับเชิญมาพูดคุยเรื่องดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมสองท่านนั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะครับคุณนพดลแย้มแสงและคุณเข้มมนทนครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่แมนอันนี้คุยก่อนเข้าเบรกเมื่อกี้ครับคือปลื้มใจเลยคือพูดเลยโครงการพี่บอกก่อนชื่อโครงการอะไรชื่อโครงการว่าน้ำเพื่อน้องครับน้ำเพื่อน้องเออฟังดีฟังดีมันมีระยะน้ำเพื่อน้องเนาะใครเป็นคนตั้งชื่อเนี่ยน้ำเพื่อน้องนะครับมันสองแง่สองงามนะจริงๆแล้วแต่คนคิดแต่ว่าจริงๆมันเป็นโครงการที่ทำประโยชน์ให้กับเด็กๆโอเคครับเริ่มจากยังไงเริ่มจากคือจริงๆผมว่าเป็นคนชอบทำงานจิตอาสาชอบไปทริปกับพี่ๆบริษัทนู้นบริษัทนี้คือเราเป็นในนามวิทยากรด้วยเพราะว่าผมชอบทำกิจกรรมเป็นทุกอย่างนะเป็นพิธีกรเป็นทั้งนักร้องด้วยเริ่มจากอันไหนก่อนเริ่มจากเราไปช่วยงานไม่หมายความว่าชีวิตเริ่มจากอันไหนก่อนเป็นพิธีกรเป็นนักร้องผมทำคู่กันมาตั้งแต่มัธยมแล้วผมก็ร้องเพลงโรงเรียนด้วยแล้วเป็นพิธีกรผู้น่าสะทงตามเมื่อก่อนสมัยมัธยมอันนี้คือนพดลใช่ไหมอันนี้คุณแค่เข้าไปดูเข้มครับก็ต้องแนะนำก่อนครับเพราะเราแนะนำสองคนที่คุณเข้มครับคุณนพดลครับผมส่วนคุณนพดลนี่เป็นพิธีกรมาก่อนไหมหรือเป็นอะไรผมเป็นนักแสดงครับเป็นนักแสดงเล่นอิสระเล่นหนังเล่นละครเมื่อก่อนก็อยู่เล่นกับครูดำธนาวุฒิกฤษโลครับผมเป็นบทอะไรบ้างส่วนมากจะได้ส่วนมากก็คือทั้งผู้ร้ายแล้วก็ผู้ดีครับผู้ดีอันนี้เดี๋ยวพี่เกี่ยวตรงนี้ก่อนผู้ร้ายน่ะผ่านสบายเลยแต่ว่าอย่างไรผู้ดีคือยังผู้ดีเล่าผู้ดีเป็นยังไงเนี่ยผู้ดีก็คือเหมือนเรื่องล่าสุดนะครับเรื่อง Happy Birthday Father บทคือบทเป็นตำรวจครับเป็นตำรวจตำรวจนอกเครื่องแบบป่ะใช่ครับต้องขยี้ตานอกเครื่องแบบอ่ะแล้วไงต่อพี่ก็จะเข้าฉายลงในเดือนตุลาปีนี้ครับผมจริงๆแล้วเนี่ยคนดีเขาไม่จำเป็นจะต้องแบบหน้าตาผมเข้าสะอาดนะคนดีมีแบบนี้ก็ได้สมัยนี้อันนี้อาจจะดีอันนี้อาจจะไม่ดีก็ได้เพราะสองคนนี้มาเจอกันได้ยังไงผมไปเจอกันที่กองละครเรื่องหนึ่งแล้วกันครับเมื่อประมาณ2ปีที่แล้ว2ปีที่แล้ว2ปีแล้วไปเจอกันที่กองละครไปเล่นด้วยกันแล้วก็มีบทต้องเข้าใช่แล้วก็เข้าใจกันว่าเคมีตรงกันเคมีตรงกันเราเป็นคนชอบงานจิตอาสาเหมือนกันก็เลยพอมีกิจกรรมก็ชวนกันมาเริ่มจากใครชวนใครก่อนโครงการนั้นผมเป็นคนเริ่มต้นว่าผมอยากจะทำกิจกรรมที่เป็นของตัวเองแต่ว่าผมรู้สึกว่าน้ำมันเป็นกิจกรรมครับผมอยากจะทำเกี่ยวกับน้ำเพราะว่าน้ำมันเป็นสิ่งสำคัญคือน้ำคือชีวิตเราไม่อยากทำบุญด้วยเงินเพราะผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันนัยยะมันคนมองดีก็ดีมองไม่ดีก็ไม่ดีไปเลยก็เลยว่าให้เป็นของดีกว่าแล้วก็อย่างคือผมชอบทำบุญกับเด็กชอบเล่นกับเด็กเด็กเด็กจริงจริงคุณบอกแล้วไม่สองแง่สองงามไม่ถึงเด็กน้องๆเด็กนักเรียนก็เลยตั้งเป้าว่าอยากทำอะไรก็ที่มันเกี่ยวข้องกับน้ำกับเด็กให้ได้ก็เลยเอาทุกสองอย่างมาแมทกันก็กลายเป็นคนการเอาน้ำไปเอาน้ำไปให้เด็กเริ่มต้นจากตรงนั้นแล้วก็เคยทำครั้งแรกนี่ตอนไหนครั้งแรกที่ผ่านมาเดือนมิถุนาไปไหนไปที่โรงเรียนบ้านเด็กทาบินทาทาบินทาที่การซับซ้อนตาบอดหูหนวกครับในนวลจันทร์ครับพี่ใกล้ๆใกล้ๆกับนวลจันทร์ได้น้ำเยอะไหมตอนนั้นอ่ะตอนแรกผมตั้งเป้าไว้ว่าผมอยากได้แค่คนละขวดก็โปรโมทผมก็อัดคลิปไปแล้วก็โปรโมทไปอยากได้คนละขวดปรากฏว่าไม่มีใครให้ขวดเดียวมาเป็นแพ็คมาเป็นแพ็คสิบแพ็คสุดยอดเนาะแล้วโลโก้ใครเป็นคนคิดโลโก้ตัวยังไม่มีเขาก็เลยเป็นฟรอนต์ธรรมดาไปก่อนอย่างที่เห็นในฟรอนต์ธรรมดาครับผมแล้วก็แล้วแต่ใครจะสนับสนุนก็เอาโลโก้มาใส่ตรงนั้นใช่โอ้อันนี้ดีไม่จำเป็นจะต้องเราครีเอทว่าจะต้องเป็นรูปแบบอะไรต่างๆก็คือน้ำเพื่อน้องนี่แหละก็จะมีคนค่อยๆช่วยกันมาคือถ้าเกิดคนมานั่งคิดโลโก้ต้องเป็นอย่างนั้นนี่มันไม่ทันเนาะใช่ครับพี่เดี๋ยวค่อยว่ากันมันเป็นรูปเป็นร่างนะอันนี้น้ำเพื่อน้องใครอยากเอาไปให้เป็นโลโก้ของช่อง6ของเราก็มีน้ำเพื่อน้องแล้วช่อง6อยู่ตรงนี้เออพอดีนะช่อง6เราก็น่าจะเป็นสปอนเซอร์แล้วก็น่าสนใจเขาเรียกว่าเชิญชวนไม่ใช่น่าเชิญชวนเชิญชวนเลยบริจาคมาที่ช่อง6แล้วเดี๋ยวทางนี้ก็มารับก็ได้นะครับแล้วติดต่อไปตรงไหนอะไรยังไงถ้าติดต่อตรงนี้ก็จริงๆติดต่อกับผมทั้ง2คนได้เลยต่อเลยพี่ว่ามาเลยจริงๆทั้งถ้าเกิดว่าใครที่รู้จักส่วนตัวก็โทรหาส่วนตัวได้ส่วนใครที่ไม่รู้จักส่วนตัวเอาเบอร์โทรก่อนไหมพี่ได้เบอร์โทรเบอร์โทรนะครับเบอร์ส่วนตัวผม0955622แล้วก็6660956226666นี่เข้มมนทนใช่ครับแล้วก็มีอีก2ช่องทางคือทาง Facebook ส่วนตัวพิมพ์ชื่อเข้มมนทนภาษาไทยได้เลยครับเข้มมนทนภาษาไทยแล้วก็ทางแฟนเพจของโครงการพิมพ์คำว่าโครงการน้ำเพื่อน้องได้เลยครับเป็นเพจเหมือนกันครับของนพดลนี่พิมพ์ได้ไหมพิมพ์ได้ครับพี่หาเจอในสารระบบครับพี่โอเคโอเคนพดลมีตัวตนนพเดี๋ยวว่านพดลบทโจรไม่ใช่ผมก็คือมี2 3ช่องทางก็คือพิมพ์ใน Facebook ครับนพดลเย้มแสงเป็นภาษาไทยครับผมแล้วก็ทางเบอร์โทรก็คือ0955263465ดีมากเลยเป็นโครงการที่ดีนะก็เรียกว่าจะทำประโยชน์ให้กับสังคมน้ำเพื่อน้องนี่เป็นสิ่งที่เราต้องการที่จะให้ทุกๆคนเนี่ย
เขาเรียกว่าทำให้เกิดประโยชน์ตรงนี้อยากจะถามว่าอาชีพปัจจุบันเนี่ยมันทำทุกวันนี้เราใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ยังไงเริ่มต้นตอนเช้าต้องทำอะไรบ้างอะไรยังไงก่อนที่จะสละเวลาตรงนี้ออกไปได้เนี่ยทำอะไรบ้างทำเล่นละครกันอยู่ไหมตอนนี้ผมมีเปิดกล้องละครกับหนังอีก2เรื่องครับอ๋อครับผมฮะตอนนี้ช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงเรียนวิชาเหมือนพวกการใช้อาวุธปืนใช้มีดพวกนี้ครับส่วนมากจะเล่นบู๊ครับผมครับผมแล้วน้องเข้มล่ะครับผมก็จริงๆผมมีทั้งงานดีเจแต่ว่างานดีเจเพิ่งจะเลิกไปละลองเปิดรายการให้หน่อยสิเผื่ออีกคนนึงเขาอยู่ถ้าสมัครเปิดรายการทั้งผมดีพี่มาแทนผมจะดีมากเปลี่ยนกันไหมไม่ครับพี่ดีมากตรงนี้เปลี่ยนกันคนนี้มาแทนพี่ยินดีขอบคุณมากครับพี่ถ้าพี่ไม่ว่างพี่โทรหาผมเลยนะก็ทำด้านดีเจนะกับเรื่องของพิธีกรทีวีก็จะมีรายการช่องเลขหนึ่งอยู่ช่องหนึ่งช่องเลขหนึ่งอยู่ครับครับครับพี่ดีร้องเพลงแนวไหนร้องเพลงส่วนตัวผมเป็นนักแต่งเพลงด้วยก็ถ้าเพลงผมอะผมจะเป็นร็อกเพื่อชีวิตหน่อยร็อกกลิ่นเพื่อชีวิตเช่นร้องให้ฟังหน่อยแต่งเอาเพลงที่ตัวเองเอาที่อะเอาจริงเอาได้ร้องได้เลยที่มันดังที่สุดเผื่อคนเขาจะได้เอาน้ำมาบริจาคได้ไหมเนาะสักท่อนละกันครับไม่แค่แม้เธอคือผ่านใครไม่สนแม้ใครจะตอกย้ำจะทำวันนี้เริ่มใหม่ให้เธอมีวันที่ดีแค่นี้แล้วกันเดี๋ยวโอ้แบบนี้เรียกว่าโรงเรียนต่างๆเนาะก็อยากจะพาเขาเรียกว่าน้องๆมาบริจาคน้ำกันเยอะเลยวางแผนไว้ยังไงบ้างเนี่ยของเข้มแล้วก็ผ่อนทนคิดไว้ก็คือผมจะทำทุกเดือนนะผมจะทำทุกเดือนแต่ว่าเราใช้เวลาในการทำเนี่ยประมาณสัปดาห์หนึ่งคือถ้าเกิดสัปดาห์ละ4ไม่ครับคือเดือนนึงผมจะทำครั้งนึงไม่ใช่สัปดาห์ละเดือนละ1ครั้งก็ปีนึง12เนาะครับผมจะทำทุกเดือนก็จะโปรโมทประมาณสัปดาห์นึงแล้วก็วันที่7อาจจะโปรโมทสัปดาห์ที่2สัปดาห์ที่3ไปมอบเลยครับผมมันจะได้มีเวลาไทม์ไลน์ให้เราได้ทำมาหากินเรื่องสถานที่ที่เราจะไปบริจาคสถานที่ผมตั้งเป้าไว้ว่าอยากจะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับเด็กอย่างเช่นโรงเรียนเด็กยากจนมูลนิธิสถานสงเคราะห์ต่างๆเกี่ยวข้องกับเด็กที่เขาขาดการช่วยเหลือทั่วประเทศนะทั่วประเทศสุดใต้ก็ไปสุดเหนือก็ไปครับแต่ว่าจุดเริ่มต้นนี่ก็คือเริ่มที่ใกล้ๆบ้านก่อนที่เราสามารถไปใกล้บ้านนี่คือจังหวัดไหนครับคือผมก็อยู่กรุงเทพนี่แหละครับอ๋อเป็นคนแล้วก็เลยวันครั้งแรกเนี่ยผมคิดว่าเรายังไม่มีปัจจัยในการเดินทางไปต่างจังหวัดเอาใกล้ๆบ้านก่อนที่เราสามารถทำได้ทำไปก่อนถ้าเกิดใครมีเรื่องราวดีๆแบบนี้นะครับก็เรียกว่ารายการของเราก็ยินดีนะครับไม่ใช่น้ำเพื่อน้องอย่างเดียวอยากจะถามว่านอกจาก2ท่านแล้วเนี่ยสมาชิกในกลุ่มเนี่ยมีกันอีกเยอะไหมช่วงนี้ถ้าเอาพี่ดนก่อนแล้วกันนะตอนนี้ก็ถ้าในกลุ่มที่ไปในครั้งแรกเมื่อวันที่17ที่ผ่านมานะครับก็รวมๆแล้วก็ประมาณสัก20 30คนนะในกลุ่มที่ไปวันจริงได้ประมาณ20 20ได้ครับไปวันจริงก็คือเอารถของตัวเองไปส่วนตัวแต่ละคนเขาก็เป็นจิตอาสามีน้ำอย่างเดียวเหรอหรือว่ามีน้ำอย่างเดียวแล้วผมต้องเอาน้ำอย่างเดียวแต่ว่าถ้าเกิดว่าบางคนเนี่ยเขาทำอาชีพอื่นเขาอาจจะติดขนมไปฝากอันนี้ไม่เป็นไรแต่ว่าเราขอน้ำเพื่อน้องอาจจะเอาไปให้ส่วนมากจะคัดเลือกไม่ใช่เป็นโรงเรียนที่เขามีอยู่แล้วก็คือเป็นพวกกลุ่มที่ขาดแคลนใช่ครับแต่ว่าจริงๆกรุงเทพมันไม่ค่อยขาดแคลนนะต้องไปต่างจังหวัดไปชาวเขาไปอะไรเงี้ยก็กำลังทยอยเราเลื่อนทยอยออกรอบนึงไปน้องๆค่อยๆไปถ้าเกิดใครที่อยากสนับสนุนกลุ่มนี้นะฮะก็ยินดีที่เขาเรียกว่าจะรับบริจาคน้ำเพื่อที่จะไปต่างจังหวัดด้วยมันจะดีนะใช่ครับไปที่ทั่วประเทศนี่ถ้าเกิดจะไปได้ที่เชียงรายเนี่ยที่เขามีอะไรใน13คนเนี่ยตอนนี้น้ำเขาไม่ขาดที่ตอนนี้ขอให้น้องๆเขาปลอดภัยอย่างเดียวปลอดภัยอยู่แล้วผมว่าต้องปลอดภัยต้องปลอดภัยเพราะว่ามีผู้เชี่ยวชาญมาเยอะแยะมากมายต้องขอกำลังใจทุกๆคนนะครับไปมอบส่งให้เลยเนาะใช่ครับน้ำใจแล้วกันเนาะเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่อยากจะรู้อีกนะเจบีเนาะว่าน้ำเนี่ยไปน้องไปเจอเห็นน้องเขาได้รับเนี่ยเขารู้สึกยังไงตอนที่เขาได้รับน้ำเนี่ยเอาเคสเมื่อวันที่17ที่ผ่านมาก่อนเลยคือด้วยความที่เขาเป็นเด็กพิการแล้วเป็นพิการที่ไม่ธรรมดาคือพิการสับด้วยตาบอดด้วยแล้วก็บางคนสติไม่ค่อยรับมิตรทาง3-4ชอบรับมิตรทาง3-4ก็เคยไปเหมือนกันอันดับแรกคือเราสัมผัสได้คือเด็กเจอเราแล้วเขาแบบเขามากอดเขาอยากจะขอบคุณเราคือเรารู้สึกได้ว่าเขาพูดไม่ได้หรอกแต่เขารู้สึกว่าพอเห็นแล้วเขากอดแล้วบางคนเขากอดจริงๆเด็กเหล่านี้ถ้าเกิดเราให้ความรักเขาอะไรมากๆเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกว่าเขาเป็นฮีโร่นะแล้วเขาก็จะสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็อยู่กับเราได้ต้องใช้ความรักกับเขาซึ่งแต่จริงๆแล้วเนี่ย
กลุ่มเป้าหมายเนี่ยก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าจะเป็นกลุ่มที่ขาดแคลนนะครับแต่กลุ่มเป้าหมายหลักๆเลยก็คือจะต้องเป็นไม่ใช่เป็นไม่ใช่โรงเรียนรวยแน่ๆไม่ใช่ที่รวยก็เป็นพิการซ้ำซ้อนหรือว่าเป็นเด็กยากจนเป็นเด็กขาดแคลนใช่ครับจนเด็กอะไรขาดขอยคนต้องขาดขอยขาดน้ำอะไรอย่างเงี้ยเป็นเด็กเยาวชนทั่วไปที่สติปัญญาครบ32ก็ได้แต่ว่าถ้าเขายากจนอะไรเงี้ยครับก็เราก็ยินดีไปพวกแหล่งสลัมพวกอะไรก็ได้ได้ครับจริงๆก็น่าทำจริงๆน่าไปเพราะว่าเดี๋ยวขอเบอร์ส่วนตัวเลยได้ครับเพราะกลุ่มผมนี่ชอบมากเลยเรื่องพวกนี้รวยกันนักจัดให้หน่อยเพราะจริงๆแล้วนะครับใครที่มีกำลังทรัพย์นะครับก็เหลือใช้ระยะก็มาแบ่งปันสังคมอย่าไปทำสิ่งที่แบบเอาไปใช้ฟุ่มเฟือยเนาะมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วรายการของเรานะครับขอปรบมือให้กับกลุ่มนี้ขอบคุณครับพี่สองคนทำประเสริฐมากครับผมยอดโดนแย้มแสงนะครับแล้วก็เข้มมนทนนะครับก็ติดต่อกันได้ที่ไลน์นะครับเรียกว่ามีไลน์ด้วยเนาะอย่างที่บอกไปแล้วนะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์0955263465แล้วก็0955622666โอ้โอเคอ่ะเดี๋ยวเรามอบเลยช่องผมเรามาแล้วนะฮะบุญอันนี้ใครมอบอันนี้ใช่ไหมไม่รู้เราอันนี้ใครมอบพี่เราเลยแหละโอ้โหทีมงานช่องเรามอบให้นี่เลยครับเลยนะฮะเอาไปให้เด็กพี่กันซ้ำซ้อนหรือใครก็แล้วแต่ที่ขัดแคลนน้ำนะครับผมมอบช่องผมของเราแล้วก็ที่สำคัญนะมารายการเราทั้งทีพี่เห็นหล่อๆนี่ไม่ได้คุณแพรวฝากผลิตภัณฑ์ดีๆไปให้ดูแลสุขภาพความหล่อของเราคุณแพรวฝากครับผมครับน่ารักมากน่ารักมากเอาละฮะนี่คือสิ่งที่เขาเรียกว่าดูแล้วท่านผู้ชมฮะมีความสุขแน่นอนในช่วงนี้นะครับแต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาเราจะมาดูแลสุขภาพกันต่อเดี๋ยวกลับมาครับขอบคุณครับ